คลิปนี้เป็นการบริหารคอนะคะหรือว่าการออกกำลังกายข้อโยคะคอนั่นเองนะคะทำไมเราถึงจะต้องออกกำลังกายคอเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะมีคออันเหย่าย่นมีเหนียงข้างใต้คางนะคะคุณก็จะต้องทำการออกกำลังกายคออยู่เป็นประจำนะคะและวิธีการมันก็สั้นง่ายมากทำแค่แบบเดียวเท่านั้นเองนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาออกกำลังกายคอด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือมือของคุณต้องสะอาดอยู่เสมอนะคะวิธีการที่เราจะวอร์มอัพคอนะคะไม่เหมือนกับวอร์มอัพแน่นะคะคอของเราก็แค่นวดเขาเบาๆนวดเขานะคะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะคะเป็นการเหมือนกับว่าวอร์มอัพเราจะทำอะไรตรงส่วนนี้นะคะให้เขาตื่นตัวรู้ตัวก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการดึงคอขึ้นมานะคะแล้วก็นับ1ถึง8นะคะนอกจากได้คอแล้วยังได้ตรงเหนียงตรงใต้คอด้วยนะคะก็คือเก็บเหนียงขึ้นไปได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับการที่เราจะออกกำลังกายคอก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะและก็เวลาที่เราออกกำลังกายคอเสร็จเราก็ทำการที่นวดนะคะผ่อนคลายก็ตอนที่เราเริ่มทำนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีคอที่สวยระหงนะคะสวยงามไม่หย่อนคล้อยนะคะไม่เหี่ยวนะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนลองออกกำลังกายดูนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะด้วยถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้คุณนัทด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ